าครับคลิปที่3ครับคลิปที่3สำหรับมือวันที่31ตุลาครับครับครับตอนนี้เฮามาเลาะท่ายบ่อแล้วครับเฮามาเลาะท่ายบ่อมาพายเรือไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็อยากให้พี่น้องเบิ่งทุกมุมทุกช็อตแล้วครับนี่ครับว่าป่าเฮามันแหนดซ้ําใดมันเดือดซ้ําใดครับผู้ใดคิ้วก็ให้เขาคิ้วไปครับคอยเลือกคิ้วว่าซั่นปานจี้เกิบว่าซั่นอันนั้นเป็นเรื่องของคนด้อยพัฒนาด้านจิตใจนะครับเฮาพยายามเฮ็ดดีทุกอย่างครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องนักกีฬาตกป่าน้ำกันที่เสียชีวิตหรือครับหรือครับพ่อแม่ครับเฮากับพากันร่วมด้วยช่วยกันครับแต่บุคคลผู้นั้นครับเป็นม้าให้เขาครับเป็นม้าให้เขาแล้วก็ครับสิมาต่อแง่กับเพื่อนอ้วนครับเฮาครับสิเดินทางไปจุดมุ่งหมายที่สูงสุดครับหาเฮายังมาสนใจเลี้ยงม้าเฮาเอาค้อนไปดึกม้าจังซั่นน่ะครับเฮาสิเดินทางไปบ่ถึงจุดหมายง่ายเด้อครับฉะนั้นครับม้าสิเฮาแน่ครับเฮาก็บ่ต้องไปสนใจเรื่องม้านะครับครับผมป๋าบ่อ้วนครับมีความตั้งใจครับที่สิเฮ็ดให้มันมาตรฐานครับครับม้าน้องบ่น้อยทุกท่านสิบ่รู้ว่าเจ้าของอยู่จุดไหนของบ่อนะครับลงทะเบียนแล้วก็มาจับฉลากเข้าหมายครับแต่ว่าป่าเฮามีทัวบ่อครับนี่ครับผมผู้ลงคนว่าเอ้าป๋าอ้วนเลาะทางนั่นสูบน้ําลงนี่คือบ่มาให้อาหารเบิ่งแน่ว่าซั่นพวกผมก็จะจับฉลากถือได้ทางนี่ว่าซั่นนี่ครับมองนี่มองท่อสูบน้ําลงนี่ครับนี่ห่างจากปากท่อบ่ถึง10เมตรนี่ครับเฮามาโชว์การให้อาหารเลาะมุมนี่ลองเบิ่งครับแต่ละมื้อแต่ละอันนั้นเฮาก็ให้แบบแต่ละหม่องแต่ละมุมครับมื้อนี้หลังจากไปครับไปเป็นกรรมการครับของบ่อนาตู้ก็เสียดายน้ําโกไล่ครับโกไล่ 2.5 ครับครับบรรทุกท้ายก็ยังมาถือครับเชียงข้านครับยังมาถือเชียงข้านเต๋จนได้ครับอย่างนี้ล่ะครับคือของนาตุขนาดเป็นแมปธรรมดาเราก็ให้จับฉลากกฎหมายครับเราก็ยึดถือยึดมันของป๋าป๋าอ้วนว่าการจับฉลากกฎหมายนี่ครับคือทางเจ้าของบ่อนี่ครับมีความครับมีความจริงใจครับนักกีฬาครับว่าอยากให้มันยุติธรรมครับบ่อยากให้เจ้าทินเฮ้ยบ่อยากให้ยังอ้อยเงี้ยครับครับก็คือการจับฉลากเขาหมายนี่เขามอบพ่วงยุติธรรมให้นักกีฬา 50% แล้วครับยังต่ำครับผู้ใดสิวางไหนผู้ใดสิคิ้วเป็นเรื่องของเขาครับถ้าเขาพัฒนาด้านจิตใจขึ้นครับอีกจักน้อยครับเขาก็จะรู้ว่าความยุติธรรมมันดีซ้ำใดครับเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกครับเดี๋ยวเขาก็รู้นี่ครับท่อน้ำครับครับท่อน้ำครับอยู่ครับอยู่ฟังครับป่าพ้นกสมไม่พักตีบากินนี่นี่ครับนี่ป่าเฮานี่ครับมันบ่ได้เกี่ยวดอกว่าอยู่หม่องใดครับตอนนี้ครับลำรับน้องบัวน้อยครับนี่ทัวบ่อครับเอาเงี้ยลงบ้านเงี้ยลงเรื่อยๆครับเอากะสิให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับว่าสำหรับบ่อน้องบ่อน้อยครับสิอยู่จุดใดของบ่อครับอยู่จุดใดของบ่อป่ามันก็แน่นคือเก่าครับป่าก็แน่นคือเก่าครับเดี๋ยวผมสูบเงี้ยให้หลานก่อนครับเอาเงี้ยลงบาดเอาเงี้ยลงโอ้ยครับเงี้ยบ่ลงมันก็บ่มากินล่ะเดี๋ยวตายจังน้อยครับมันย้อนแข็งครับเพราะว่าเฮามาไทยอยู่เนาะขอบคู่ครับหม่องน้ําครับหม่องสูบน้ําลงครับญาติพี่น้องว่าโอ้ยผม
ได้ไม้ทั้งพี่ผมบ่มั่นใจย่านป่าบ่มีครับผมจัดให้แล้วครับนี่ครับว่าครับมันสิมีบ่ครับมาให้อาหารทั้งนี้ทั้งนี้ก็ดุบๆดับๆอยู่นี่ครับส่วนมากครับส่วนมากพี่น้องกับให้อ่ะไอ้ตีเงี้ยกับตีไปสายกลางๆครับผมจึงเน้นว่าการให้อาหารผมให้อาหารสายกลางด้วยครับโอเคครับคลิปที่3ผ่านไปครับ